วัสดีครับผมเท็ดดี้กับเกม Need for Speed Most Wanted ปี2005เราจะเอา BM ของเราคืนกันแล้วนะฮะทั้งหมด5สนามโคตรยาวนะฮะผมพูดเลยว่าแบ่งเป็น2พาร์ทแน่นอนนะฮะนี่ดูครับประกอบเห็นในเงาสะท้อนเอ๊ะเหมือนรถเราเป็น Audi หรือเปล่า Good to see you been a whileดีใจที่ได้เจออีกนะฮะก็เราแข่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกับเป็นโชคของเราใครจะคลานตามมาไม่รู้แหละกูจะกระทืบมึงให้ยับนะก็เราก็ต้องชนะมันนะเพื่อเอารถคืนนะฮะก็พร้อมจะบริจาครถให้เลเซอร์อีกคันหรือยังดันเราอยู่กับเพื่อนใครเป็นเพื่อนมึงนะฮะเมื่อกี้ในเงาสะท้อนเหมือนเราจะเป็นออดี้นะฮะแต่ตอนนี้เรามาเป็นกาลาเดลซะนั้นรถเลเซอร์มันแรงมากเลยนะผมบอกรถเราแหละไม่ใช่รถเลเซอร์ไม่ถูกเนาะเอาฮะสามแรกเป็นตัวจับความเร็วนะหนักไปนู่นแล้ววัดกันที่ตอนเข้าจับความเร็วเฟ้ยนี่แน่ฮ่าๆตัวเร็วกว่าเอ้ยแซงเฉยเลยขับดีๆฮะต้องรักษาความเร็วหน่อยระวังรถสวนด้วยเลนรถไปดีๆก็ไม่ชอบนะชอบเลนรถสวนฮะไม่ใช่อะไรนะเลนนั้นมันโค้งง่ายกว่าเย้ยมัวแต่ดูความเร็วอย่าแล้วทำได้เท่าไหร่เองยังจะนำมันบ้าวเอ้ยลงบนทุกอยู่ว่ะเสียวยังนำมันอยู่30กิโลเดี๋ยวข้างหน้าเจอวิชาลับของเท็ดดี้ไม่แน่เอาไปกินฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเจอท่าลับของเท็ดดี้เข้าไปเลเซอร์ก็เลเซอร์ดิกลัวที่ไหนก็แค่มีอะไรให้โกงฮะข้างหน้ามีโกงหนึ่งอ้าวโดนอยู่นึกว่าไม่โดนติดฮ่าฮ่าเสียวหรือโค้งฮะเท็ดดี้ไงจะใครล่ะเรื่องโกงนี่ขอให้บอกให้ชำนาญเดี๋ยวตอนสนามที่แข่งแร็กอะผมพูดเลยได้เห็นผมโกงแน่ผมจะไม่แข่งยุติธรรมนะฮะบอกแล้วผมไม่ใช่พวกพระเอกนะที่จะแบบว่าแม้ตัวร้ายมาเราก็มาดีใส่ตัวร้ายนะฮะก่อนมันร้ายใส่เราก่อนเราก็จะร้ายตามคืนนะฮะก็อาฆาตกันไปเรื่อยๆฮะชนะเนียนๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยฮะโกงโคตรๆแล้วสนามที่2เนี่ยมันแน่ดูนะพยายามรักษาความเร็วเท่ามันฮะถึงประมาณนี้ปุ๊บกดสโลว์เบียดคัดมันเข้าไปอ้าวเหมือนมันจะรอดฮะผมเบียดแรงอ้าวมันรอดว่างั้นกำเลยโอ้ยมันเลี้ยวให้เองอ่ะโอ้ยจะโกงเขาฮะแพ้เองมาเอาใหม่ยังคงโกงต่อไปนะรอบนี้แหละเลเซอร์ฉันยังมิดอัดแกมมิดกับเสาสะพานเลยนี่แน่เสาสะพานเลยล่ะเสาทางรอดก็เช็คได้ฮะโอ้โหมันยังไม่พังว่ะใส่ชนเบาเลยถ้าเกิดเรากด enter ดูได้นะถ้าเกิดมันขึ้นแบบ total นี่คือพังนะฮะก็มันก็ยังมีสิทธิ์ตามเรามาอยู่บาดเสียวการจราจรคับข้างสุดๆแต่ก็ยังชนะฮะเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรานำมัน20กว่าวิเพราะเราโกงแน่นอนนะโอเคฮะสนามที่3บ้าจริงออกแรงไม่นิดนึงพวกแนววิ่งธรรมดาเนี่ยฮะเราถนัด
ผมถนัดสิก็ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกท่านที่เอ้ยชนรถขยะหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่รถขยะรถอะไรก็อย่างก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาจับจองที่นั่งดูกันหน้าจอคอมตัวเองนะฮะหรือว่าจะมีใครเปิดฉายให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะก็อันนี้เป็นความมันเกือบสุดท้ายนะฮะผมบอกเลยว่าเกือบนะยังไม่สุดท้ายเกือบสุดท้ายของนี่ฟอร์สปีดมอสวัน2005นะยังคงดูเดือดหรือเปล่าไม่รู้นะบางทีอาจจะไม่ดูเดือดเพราะเราเล่นเหมือนส้นตีนกันนะครับบอกแล้วฮะนำกัน1เชือกรถอะไรอย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นจะไปสนุกอะไรนะฮะเราต้องเก็บมันทิ้งก่อนนะแล้วเราค่อยเข้าเส้นชัยเย้ยโอ้โหทำไมมันไต่บันไดไม่ได้ขอบใจที่ชนทำไมมันไต่บันไดไม่ได้วะรอบสล็อตหยุดเลยแต่ดีเมื่อกี้ตอนออกตัวมันมาช่วยดันให้เรานำโด่งเลยทีนี้ไม่ต้องบอกกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ชนเหือบางทีตรงนี้ก็มีคนมาชนนะนั่นไงมันก็ชนคือไอ้พวกรถแรงๆนะฮะมันจะโค้งกว้างแล้วมันจะชนนะแต่มุกนี้ใช้ไก่พวกรถที่มันโค้งดีๆไม่ได้พวกรถที่ไม่เร็วมากขึ้นสนามแล้วล้อแทบยกจังหวะรถมันสไลด์อยู่ผมไม่ค่อยอยากกดในตัสเท่าไหร่โอ้ยไม่ค่อยอยากกดในตัสเท่าไหร่อ่ะแบบว่าล้อมันจะยกอะฮะก็เคยตีลังกาเลยนะรถกิ้งเลยเย้ยรถแม่งถลายว่ะอันนี้ชนจริงฮะไอชนรอบแรกเนี่ยรถมันถลายนะคือเลี้ยวมากแล้วมันสไลด์ไงแต่รอบนี้ชนจริงฮะหักหลบไม่ทันเหมือนเราเป็นหน่วยไถถนนให้มันอ่ะแล้วมันวิ่งตามเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสียงมาโอ้ยรถทำไมเลี้ยวมาใส่เราแบบนี้เบียดกันเพลินๆเลยอะฮะของจริงนี่แบบเราก็เสียเลยนะแม่รถที่เราขับนี่กับรถเรารถที่มันขับกับรถเรานะฮะเสียหายหลายแสนเลยของจริงกับตูเมาคืนแล้วตูยังต้องเอาไปซ่อมอีกประมาณ Stay the road พยายามอยู่ในถนนตรงนั้นที่มันไปนี่ผมไม่คุ้นนะเห็นไหมโดดมาแล้วเสียความเร็วเยอะมากเลยคือมันกระโดดอะเสียความเร็วไม่พอต้องชนป้ายด้วยเป็นอะไรที่โคตรไม่คุ้มเลยนะฮะอึ๊บกระแทกว่ะโอ้ยถึงเส้นชัยแล้วโหรถมันเยอะจังเลยวันนี้สงสัยเขามาดูเราแข่งกันนะฮะอยากเห็นแบบบนท้องถนนระวังรถบรรทุกรถพ่วงเอาเรียบร้อยแล้วครับสนามที่3ต่อไป4สนามที่4นี่เซอร์กิตยาวมากนะฮะเอ้ยรอยุกบั๊กนิดหน่อยนะเป็นบั๊กของมันเฮ้ยเอ๊ะเซอร์กิตนี้มันอันไหนวะรู้สึกสนามนี้เราจะเคยแข่งกับใครสักคนที่เป็นแบ็คลิสต์มาก่อนแล้วอ่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะมันเหมือนได้อย่างนั้นวะพวกรถแรงเนี่ยสงสารนะฮะลงทางดินวุบหมุนติ้วติ้วติ้วทำสบายสบายฮะโอ้ยทำไมวันนี้ฝนมันตกจังเลยในโลกจริงอากาศแม่งร้อนฮะฟ้าสดใสมีอะไรที่กูถนัดฮ่าไอ้ตรงเนี้ยผมเสียเปรียบโคตรเลย BM ช่วงล่างมันดีอะฮะโดดมันไม่เสียความเร็วมากนะพูดถึงสนามนี้ที่เคยแข่ง Easy หรือเปล่าวะที่ขับ RX8 นะฮะเบอร์13หรือเปล่าไม่13 12นี่13มันพี่โตน่าจะใช่สนามเดียวกับที่แข่งกับ Easy อะฮะ
ใครว่างก็กดไปดูทีนะโอ้ยออกซ้ายได้เลี้ยวช้าไม่ใช่อะไรนะมัวแต่พยายามดูว่าออกได้ไหมนี่รถเราโดดแล้วเสียความเร็วเสียความเร็วอืบประหยัดแม่งโอ้ยรถเราก็เป๋ระวังรถสวนก็ถ้าสังเกตนะจะเห็นว่ารถผมอาจจะแรงกว่ามันเพราะว่ารถมันพลังเกือบเต็มทุกอย่างแต่ของผมนี่เรียกได้ว่าเต็มเลยเพราะถ้าจำไม่ผิดคันนี้ผมใส่อะไหล่จังแมนทุกชิ้นส่วนนะฮะก็คือเป็นลิมิตเหนือลิมิตนะฮะพลังเยอะยิ่งกว่าที่ปกติมันจะเป็นนะฮะก็ทำให้รถผมแรงเป็นพิเศษนะก็ใครที่อยากเล่นแบบเคลียร์แบบสบายๆนะฮะก็ลองวิธีนี้ไปใช้ได้โอ้ยหมุนไม่ฝืนเลี้ยวฮะไม่ฝืนเลี้ยวเจอกันแยกหน้าจ๊ะเอ๋เอามาตามเราอยู่ทนพยายามอยู่บนถนนฮะกลัวเลี้ยวออกนอกถนนแล้วมันบินโอ้ยมันนำแล้วเราแบบว่าผมรักคนดูของผมอะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาขับมาแล้วก็ไปเฉี่ยวไปชนเขาแบบว่าเขาเรียกไงเกิดการแตะต้องสัมผัสตัวดาราประมาณนั้นเนาะปกติเขาจะไม่ให้ไงพวกเนี้ยอุ้ยผมเมื่อกี้เสียความเลยเยอะมากก็ได้สัมผัสไอ้ดาราอย่างใกล้ชิดนี่แน่กระโดดชนฮ่าๆก็ได้สัมผัสดาราอย่างใกล้ชิดนะฮะก็ถึงขั้นมงเลยทีเดียวเอามันหมุนไหมหรือมันกระแทกเฉยๆวะนี่มันจะหมุนถ้ามันเป็นรถสไตล์แบบแรงและโค้งเฟอร์แบบว่าเหมือนของอีซี่ก็หมุนแน่นอนนะฮะอู้ปาดหน้าไม่โดนบ้าจริงเย้ยขาโค้งไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ต้องขับเร็วไอ้สโลเบียดฮะเอาหันเข้ากำแพงเลยลูกโดดเบาๆให้มันเหยียบบ้าจริงจริงๆถ้ามันเหยียบหัวเราเห็นงั้นมันเสียเปรียบนะเพราะล้อมันจะไม่ติดพื้นแล้วมันจะบังคับไม่ได้เลยอยากให้มันเหยียบหัวเล่นเพราะมันไม่มีรถพังอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะใช่ไหมทุกเทคนิคฮะแห่งความโกงฮะบอกแล้วขอให้บอกนะฮะตรงนี้ต้องขับระวังนะคือพื้นมันไม่ค่อยเรียบอ่ะมันจะเรียกว่าบั๊กก็ไม่ผิดเท่าสักทีเดียวนะคือแบบว่าแต่ถามของจริงมันก็เหมือนจริงนะคือแบบว่ากราโดมันเตี้ยฮะแล้วผมโหลดต่ำด้วยก็คือเรียกพื้นอ่ะแล้วบางทีจังหวะที่พื้นกระดกอ่ะเรากระโดดนิดนึงเนี่ยแล้วหัวเราไปปักเข้าตรงขอบฟุตบาทเงี้ยรถปิวเลยนะทีเดียวอ่ะแบบอยู่ขั้นหยุดได้เลยฮะค่อนข้างน่ากลัวนะก็อันนี้บอกไว้เป็นเทคนิคก็ระวังด้วยนะครับสำหรับใครที่โหลดรถต่ำๆนะตรงพื้นเรียบๆก็ขับดีๆแล้วกันหาทางเรียบๆอะฮะอย่าให้มันไปแบบขึ้นๆลงๆมากเว้ยถ้ารักษาอย่างนี้ได้ก็โอกาสชนะสูงมากนะไอ้ยาเกือบฮึบลึกไปหน่อยอุ้ยยังรอดนึกว่าจะชนฝั่งนู้นแล้วนะแค่แฉลบเฉยต้องโค้งดีๆฮะตรงเมื่อกี้มันเป็นตรงที่ผมช่วงที่ผมเสียความเร็วเยอะไงก็เลยพยายามแบบรักษาความเร็วไว้ก่อนและยังเหลือจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งฮะเดี๋ยวก็ทิ้งห่างไปก่อนโอ้ยฮึบกัดแทกอีกแล้วเอาละฮะจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งช่วงนี้ก็ได้ก็เริ่มสบายแล้วฮะมั้งนะเฮ้ยมันอ้อมว่ะขอบใจมากที่ช่วยเพิ่มความสบายให้เตอไปแล้วเว้ยอย่ากระแทกสิเกาะถนนหน่อยเอาละฮะตรงนี้ผมแนะนำให้วิ่งบนถนนนะปลอดภัยที่สุดเจอรถจะระวังนิดนึงระวังนิดนึงระวังเสาด้วยระวังเสาด้วยเมื่อก่อนเคยแบบขับมาบี้กันสูสีแล้วก็อัดมันติดเสาแล้วก็ชนะเลยนะฮะโอ้ยมึงเรียบร้อยครับผมชนะอีก1สนามสนามสุดท้ายแล้วเราจะได้
เอา BM ของเราคืนแล้วนะฮะ